ับมาช่วงนี้ดูเรื่องของอากาศกันก่อนเลยนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดก็ยังคงออกประกาศเตือนอันตรายเรื่องของพายุฤดูร้อนยาวไปจนถึงวันที่18เมษายนนี้นะคะและพายุฤดูร้อนก็จะมาพร้อมกับพายุลูกเห็บเหมือนกันไปดูพื้นที่แรกเลยเชียงรายค่ะเกิดพายุลูกเห็บพล่ลมในพื้นที่5อำเภอนะคะ ที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สวยอำเภอเวียงเชียงรุง้งอำเภอแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ดอยหลวงเนี่ยค่ะบรรยากาศมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายเกือบร้อยหลังคาเรือนเลยส่วนใหญ่ก็ถูกลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงใส่หลังคาบ้านจนแตกล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนะคะเช่นเดียวกับเพชรบูรณ์ค่ะก็เกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็พายุลูกเห็บพัดถล่มในพื้นที่อำเภอเมืองเขาบอกนี่หนักที่สุดในรอบ30ปีเลยสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนป้ายโฆษณาถูกลมแรงพัดนะคะ Mí... Mi... เต็นที่กางเอาไว้สําหรับงานบุญก็ถูกพัดพังเสียหายต้นไม้หักโค่นแบบนี้ล้ค่ะงานบางงานต้องยกเลิกกระทันหันเลยนอกจากแรงพายุจะทําให้ต้นไม้ล้มแล้วนะคะที่ริมถนนสายสระบ,บุรีหล่มสักหักโค่นแล้วก็มีพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างเลยด้วยด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะสั่งให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือแจ้งเตือนประชาชนพร้อมรับมือนะคะทุกหน่วยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยทางปอพรายงานว่าตั้งแต่13-17เมษายน ที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตาภัย24จังหวัด65อำเภอมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบไป1,503หลังมีผู้เสียชีวิต2รายตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยค่ะ ที่มีพายุเกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นร้อนจัดอยู่ภายในประเทศของเรานะคะ,คะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยมีคนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนจัดแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดตาค่ะเป็นชายคนหนึงที่เขาเสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกนะคะอายุประมาณ40ปีค่ะเพื่อนร่วมงานเปิดเผยว่าไม่เห็นมานาน3วันพบอีกทีก็กลายเป็นศพอยู่ที่ห้องพักแล้วค่ะ ตำรวจปูทอนแม่สอดค่ะตรวจสอบสภาพศพนายที่เบธเกศะอายุ40ปีเป็นลูกจ้างพนักง,งานขับรถดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดค่ะเสียชีวิตอยู่ในห้องพักในสภาพสวมกางเกงกีฬาขาสัน้นเสื้อยืดแขนสั้นสีม่วงนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว2วันภายในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้พัดลมยังเปิดทํางานอยู่ทรัพย์สินต่างๆอยู่ครบค่ะเพื่อนร่วมงานเปิดเผยว่าผู้ตายหายหน้าไปตั้งแต่14เมษายนญาติและเพื่อนก็ร่วมกันติดตามหานะคะพร้อมกับได้กลิ่ เหม็นใกล้กับห้องพักก็พังประตูเข้าไปค่ะพบว่านายท,เทิเบตนั้นเสียชีวิตแล้วแล้วก็คาดว่าเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดกว่า40องศาจนเสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกนะคะซึ่งตำรวจก็ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสุตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลแม่สอดก่อนที่จะให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของระบบค่ายมือถือค่อนข้างเยอะมีทั้งเรื่องของข้อมูลที่รั่วไหลจาก True Move Edge นะคะ,คะที่มีการตรวจพบแล้วก็มีเรื่องของ SMS อที่ดูดเงินชอบส่งมาโดยอัตโนมัติแล้วก็ทําให้ผู้ใช้บริการนั้นต้องเสียเงินนะคะล่าสุดค่ะกสทชก็ได้เรียกตัวแทนจาก True Move Edge เข้าชี้แจงรวมไปถึงค่ายมือถืออื่นๆด้วยเรื่องของ SMS นะคะโดยกสทชเรียกตัวแทนจาก True ค่ะเข้ามาชี้แจงกรณีข้อมูลลูกค้าของ True Move Edge รั่วไหล ไปกว่า40,600ไฟล์ทั้งไฟล์สแกนสำเนาัตรประชาชนใบขับขี่พาสปอร์ตซึ่ง iTrueMart ชี้แจงบอกว่าเป็นการแฮกข้อมูลลูกค้าที่ซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมกับแพ็กเกจบริการ TrueMove Edge และลงทะเบียนซิมผ่านช่องทาง iTrueMart ไม่ได้ส่งผลกระทบกับลูกค้า TrueMove Edge ทั้งหมดค่ะโดย iTrueMart ดาเนินการแก้ไขความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าแล้วและก็มีการส่งแจ้งเตือนไปยังลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าหากถูกนำไปใช้ใน ทางที่ไม่ถูกต้องด้านนายถากรตันทศิษ,ษ,ษย์ค่ะเลยาธะที่การกสทชบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะคะว่า True Move Edge และ i TrueMar t นั้นมีความผิดหรือไม่เดี๋ยวจะต้องเอารายละเอียดเข้าไปหาหรือในที่ประชุมกสทชอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อการพิจารณาทั้งนี้กสทชก็จะมีหนังสือแจง้งเตือนผู้ให้บริการทุกค่ายให้ทําหนังสือชี้แจงผ่านการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและแผนป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้พร้อมกับมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกัน และได้สั่งการให้ TrueMove H และ i-True Mart ทํำการตรวจสอบว่าผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด11,400รายได้รับความเสียหายอะไรบ้างหรือไม่และหากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรค่ะนอกจากนี้กสทชย,ยังเรียกตัวแทนจากทุกค่ายมือถือเข้ามาชี้แจงด้วยกรณีเรื่องของ SMS ดูดเงินผู้ใช้บริการนะคะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ค่ายมือถือนั้นจะต้องเร่งหาทางแก้ไขค่ะ ส่วนเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการตรวจสอบทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะมีที่มาจากการเปิดโปงของสองคนก็คือนักศึกษาฝึกงานและอดีตลูกจ้างของศูนย์นะคะ,ค,ะคือนางสาวปณิดาและนางสาวนัฐการนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดนายกก็ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้นะคะแล้วบอกด้วยว่าทําดีไม่ต้องกลัวค่ะย้ําว่าคนที่ทําไม่ถูกต้องนั้นต้องถูกนําออกไปขอให้มีพยานหลักฐานค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการประชุมพลเอกอนันตพรการจนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะได้นำนางสาวปณิดายศปัญญาหรือน้องแบมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามและนางสาวนัทการหมื่นพลอดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นผู้เปิดโปงการทุจริตงบประมาณคนไร้ที่พึ่งเข้าเยี่ยมคาระวะนายกค่ะแล้วก็รับมอบโล่เชิดชู ดโดยทนายกก็บอกว่ารัฐบาลยินดีและขอบคุณค่ะทั้งคู่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ช่วยกันทําให้เกิดความถูกต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวรัฐบาลตรวจสอบและดูแลให้อยู่แล้วนะคะพร้อมกับกําชับอธิการบดีมหาวิทยาลายัยมหาสารคามและทางกอร,รมนในพื้นที่ให้ดูแลทั้งสองคนด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังสอบถามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตพร้อมกับให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าทําความดีไม่ต้องกลัวนะคะจะดูแล ซึ่งการสอบสวนก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบคำสั่งคนที่ให้การเป็นประโยชน์ก็กันเอาไว้เป็นพยานต่อไปค่ะพักครูเดียวค่ะช่วงหน้ากับต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยยังไม่คว่ำบาตรรัสเซียส่วนเจ้าหน้าที่องค์กรห้ามอาวุธเคมีเตรียมเข้าพื้นที่เมืองดูมาพรุ่งนี้ค่ะและบันเทิงในช่วงหน้านะคะไปร่วมส่งแรงใจให้กับ1ิบสมาชิกวงเบียนเคโฟเดสค่ะที่จะเตรียมลงเลือกตั้งเซนบสึโลก